สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการ Nissan Edge Nissan Note นะครับวันนี้เอาใจแฟนคลับนิดนึงนะครับกล้าใช้คำว่าแฟนคลับนะเขากด Subscribe เลยยังไม่รู้ก็หลังจากที่เราทำคลิปเกี่ยวกับความเป็นกุญแจอัจฉริยะเนาะของรถยนต์ Nissan Note นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะทั้ง VL ทั้ง V เลยนะครับก็มีเพื่อนมาถามว่าอยากให้รีวิวรีโมทกุญแจนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็เหมือนรีโมทกุญแจทั่วไปและที่สำคัญก็คือเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันด้วยซ้ำเพราะว่าแค่เราพกตัวเนี้ยติดตัวนะครับก็ไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยที่บนรีโมทนะกดที่รถอย่างเดียวนะครับโอเคสำหรับรถ Nissan Note เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ปุ่มนะฮะมันมี2ปุ่มนะไม่ได้มี3ปุ่มแบบนี้อันนี้เป็นตัวหลอกนะครับเพราะว่าได้ซื้อซิลิโคนมาใส่อ่ะก็ดีเหมือนกันนะที่มารีวิวกุญแจจะได้รีวิวซิลิโคนไปด้วยนะอันนี้ซื้อมาในราคาที่ส่วนตัวคิดว่าแพงนะครับ130บาทนะเพื่อนๆน่าจะซื้อได้ถูกกว่านี้มั้งแล้วที่สำคัญไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้มีรูเอาไว้สำหรับปลดล็อกเพื่อดึงกุญแจออกมานะอันนี้เราเจาะเองเห็นงานเห็นนี่เราก็น่าจะพอเดาได้ว่าเจาะเองนะครับก็วิธีการปลดล็อกกุญแจออกมานะครับก็แยงนิ้วเข้าไปแย่นิ้วเข้าไปสะกิดสลักอันนั้นนะครับโอ้ยไปทางนอนดิกึบแล้วก็ดึงกุญแจออกมานะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่รีโมทฐานเขาอ่อนนะครับแบตเขาหมดนะโอเคเราก็อ่ะไหนๆก็พูดแล้วถ้าเกิดว่าแบตหมดจริงๆนะครับก็เข้ารถด้วยวิธีนี้เนาะวิธีแมนนวลนะครับใช้กุญแจไขที่ประตูนะส่วนสตาร์ทก็ทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องเอาไอตัวเนี้ยกุญแจอัจฉริยะเนี่ยเข้าไปใกล้ปุ่มสตาร์ทให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างที่ว่าเป็นปุ่มหลอกมันมีเอาไว้ทำไมมีไว้ทำไมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับกุญแจเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปหยดน้ำนะครับเหมือนกันหมดนะนิสสันทุกรุ่นนะครับก็จะมีโลโก้นิสสันนะครับมีปุ่มล็อกนะได้ยินเสียงไหมอันนี้คือเสียงล็อกถ้าล็อกปลดล็อกคือสองครั้งนะครับล็อกก่อนเดี๋ยวลืมนะแล้วก็ปุ่มนี้มันแบล็งเอาไว้นะครับก็จริงๆเขาน่าจะทำไว้ให้เราไปใส่ออปชันเสริมนะอย่างเช่นไปใส่อันเนี้ยเปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะประมาณนั้นแค่นี้ครับอ่ะแล้วก็นิดนึงนะคือไหนๆก็ไหนๆแล้วคืออยากทำรายการที่ชื่อแบบเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแบตมันหมดจริงๆนะครับก็ให้เอาไขควงเดี๋ยวนึงหาแป๊บนึงนะไขควงปากแบนอันเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาแซะเข้าไปนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีสลักอยู่นิดนึงนะครับก็แซะเข้าไปนี่นิดเดียวแล้วก็บิดไขควงแก๊กนะครับแล้วก็เอานิ้วก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะนี่นะฮะสลักตรงนั้นเห็นป่ะถอดกุญแจออกมาก่อนแล้วก็ไล่นิ้วไปเรื่อยๆก็เปิดออกมาทาราเป็นฐานแบบนี้ฐานขนาดมันเขียนเอาไว้82นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงนะ นั่นแหละฐานประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเองก็ได้หรือว่าจะเอาไปให้ที่ศูนย์เปลี่ยนก็ได้นะครับโอเคประกอบเข้าเหมือนเดิมก็กดอุ้ยไม่ได้
มันจะดังเหมือนหักหักหน่อยซึ่งมันก็หักจริง ไม่ใช่อ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยมีอะไรที่จะต่อยอดไปคุยได้มากกว่านี้ไหมไม่มีแล้วนะอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับบ๊ายบาย